แต่ช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยน,นะคะกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักเลยคือผู้สูงวัยค่ะบางคนมีแนวคิดว่าก็อยากจะอยู่บ้านเพราะว่าห่วงบ้านนะคะแต่บางคนก็ไม่สามารถไปไหนได้จริงๆค่ะเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้เพราะว่านอกจากเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ยังมีภาวะติดเตียงด้วยค่ะ ความยากลําบากที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะยังจําภาพนี้กันได้นะคะทีมข่าวของเราเคยนําเสนอคุณยายท่านหนึ่งค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านคุณยาย,ยมีลักษณะสองชั้นนะคะคุณย่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าชินกับการอยู่กับน้ําไม่อยากไปไหนเพราะว่าเป็นห่วงบ้านค่ะโดยย้ํากับทีมข่าวว่าตอนนี้ยังอยู่กับน้ําได้อยู่เพราะว่าเคยเจอหนัก วันนี้มาแล้วบ้านของเธอนอยู่มานานกว่า50ปีแล้วนะคะจึงไม่อยากไปไหนอันนี้เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่ทาให้เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะห่วงบ้านในช่วงน้ําท่วมแบบนี้ค่ะแต่สําหรับบางเคสค่ะคุณผู้ชมที่หลายสื่อเคยนําเสนอไปแล้วชาวบ้านเจอน้ําท่วมขังตั้งแต่ช่วงปลายกันยายนแล้วนะคะนี่คือภาพที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังนี้โดนน้าท่วมเกือบจะมิดที่นอนแล้วนะคะผู้สูงอายุวัย79ปีก็ใช้ชีวิตกันอยู่กลางน้ําแบบนี้เพราะว่าเธอเนี่ย ป่วยติดเตียงในขณะที่น้องชายวัยหกปีก็มีอาการป่วยเหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นโรคเท้าชา์กนะคะแต่ก็ต้องทนอยู่กับสภาพการแช่น้ําแบบนี้กังวลว่าติดเชื้อก็กังวลนะคะกลัวไฟช็อตด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการบอกไว้นะคะว่าก็จําเป็นต้องอยู่ดูแลกันแบบนี้เพราะว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายคุณยายคนนี้ไปได้นะคะก่อนหน้านี้โรงพยาบาลอายุทยาค่ะเคยทําข้อมูลวิกฤตมหาอุทกภัยผู้สูงอายุเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็พบว่าผู้ สูงอายุเป็นเพศหญิงในช่วง60 69ปีนอกจากสูงวัยแล้วยังมีปัญหาสุขภาพที่ไม่ดีด้วยค่ะก่อนน้ำท่วมก็มีโรคประจำตัวกันเยอะอยู่แล้วมากที่สุดก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคกระดูกและข้อรวมถึงโรคเบาหวานด้วยค่ะ